มาครับวิต้าสามเคบนมือถือพร้อมแล้วครับในช่วงนี้นะครับที่ยังไม่มีตัว official ลงใน Play Store เนี่ยให้โหลดจากในเว็บ vita3k.org ไปก่อนนะครับโดยกดไปที่ตัว Android ครับแล้วก็โหลดมาจาก GitHub ได้เลยครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัว APK นะครับให้โหลดตัวนี้แล้วก็ติดตั้งลงไปใน Android ได้เลยครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะร้องหา2ไฟล์นะครับไฟล์แรกคือเฟิร์มแวร์กับฟอนต์แพ็กเกจนะครับ2ไฟล์เนี่ยมันโหลดจากเว็บของ Sony ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน Discord ของผมด้วยละกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในอนาคตแล้วก็กด Install Firmware นะครับก็จะเลือก2ไฟล์ก็กดเข้าไปเลยครับกด2ครั้งนะมันก็จะโหลดอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็กดอีกครั้งนึงนะครับเป็นไฟล์ที่2เป็นไฟล์ฟอนต์กับไฟล์ Firmware นะครับทำอย่างนี้2ไฟล์ด้วยกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นตัว V แบบนี้นะครับว่าลงแล้วทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็กด Next ไปต่อได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากครับก็กด Next ไปได้เลยนะครับนี่แหละครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเริ่ม Vista 3K ขึ้นมาโอเคนะครับแล้วกด Close ไปเนาะอันนี้เป็น Pop up ทั่วไปเป็นแบบข่าวสารนะครับตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยไปเลือกรูปได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมรีบอะผมไปเลยดีกว่าโอเคไปครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้เนี่ยจริงๆก็คือถ้ามีไฟล์เกมอยู่ก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยนะครับการที่ Vita 3K มันเพิ่งมีเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเสถียรนะครับบางเกมก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกมไหนเล่นได้เกมไหนเล่นไม่ได้วิธีเช็คแบบเบื้องต้นเลยนะครับก็คือให้ไปดูบนเว็บ Vita 3K ครับผมจากหน้าแรกของ vita3k.org นะครับกดเข้าเมนูแล้วก็เลือกที่ compatibility นะครับพอกดลงมามันก็จะพาไปอีกหน้านึงนะครับลิงก์เนี่ยอันนี้คือสามารถพิมพ์ชื่อเกมลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะให้โค้ดสัญลักษณ์สีบอกนะครับสีเขียวเนี่ยคือเล่นได้เลยสีเหลืองได้นิดหน่อยก็ตามระดับไปนะครับให้เราดูแค่สีเขียวก็พอถ้าเกมเรามันอยู่ในสีเขียวก็แสดงว่าเล่นได้ในแพลตฟอร์มอื่นนะครับบนมือถือเนี่ยอาจจะเล่นได้หรือไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์แรงพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าบน Vita 3K บนคอมเล่นได้แน่นอนครับถ้าขึ้นเป็นสีเขียวส่วนเกมที่เอามาเล่นโหลดมาจากไหนกันใช่ไหมครับที่ผมลองเล่นดูเนี่ยเอามาจากเว็บ archive.org ครับเว็บนี้เป็นเหมือนหอสมุดแห่งมวลมนุษย์นะครับคือเขาเก็บโปรแกรมทุกอย่างเอาไว้ในนี้หมดเลยนะครับโดยบน archive.org เนี่ยไฟล์ที่จะเล่นกับตัว Vita 3K ได้นะครับจะเป็นไฟล์ประเภท non-PDRM นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน Discord ด้วยเลยนะครับลิงก์ที่มาหน้านี้นะมาครับตอนนี้ไฟล์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มลงเกมแรกกันเลยแล้วกันครับเปิด Vita 3K มานะครับแล้วกดไปที่ไฟล์Install Zip VPK นี่นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราโหลดมาจาก archive.org ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะติดตั้งนะครับตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องทั้งก๊อปไฟล์ทั้งแตกไฟล์ไปพร้อมกันนะครับทีนี้เกมที่ติดตั้งวิธีนี้มันจะดึงออกมาจากไฟล์ Zip อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ Zip มันก็ยังอยู่แล้วก็มีไฟล์เกมที่ก๊อปออกมาใส่ใน Vita 3K อีกก็ถ้าเราลงเสร็จแล้วเราติดตั้งเราเล่นอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถลบไฟล์ที่เราโหลดมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไฟล์ลอมเกมที่เราโหลดมามันใช้ได้เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับ successfully install นะครับก็คืออันนี้เล่นได้เลยนะครับเนี่ยกดเข้ามาเลยก็จะมาหน้านี้เลยนะครับนี่ก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยครับ Dragon Ball Z Battle of 4เล็งกดสตาร์ทไม่ไปสักที มาคำให้ดูโลโก้อ่ะเนี่ยถ้ากดจอก็จะมีปุ่มทัชสกรีนขึ้นมานะครับแต่ว่าของตัว Vita 3K เนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยไว้เฉยๆมันก็จะหายไปเองนะฮะถ้าเราต่อจอยเอาไว้เนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะครับจอยโหมด Xbox ที่ผมรีวิวไปต่างๆนานาเนี่ยเล่นกับ Vita 3K ได้หมดเลยครับมาครับอันนี้เขาต้องเล่นเป็นโหมดออฟไลน์เนาะเพราะว่า Vita 3K ยังต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับโอเคก็ดูลื่นดีแต่อันนี้ก็ตุกนิดนึงเพราะว่าผมใช้โปรแกรมเรคคอร์ดจอของ Samsung นะครับที่ติดมากับเครื่องมันไม่ค่อยดีเนาะมันหน่วงก็จะดึงนิดนึงตอนที่เล่นก่อนหน้านี้ก็ลื่นกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมเป็นเพราะว่าโปรแกรมอัดจอก็เลยทำให้กระตุกเดี๋ยวลองเล่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วลองดูเกมต่อไปกันนี่นะครับก็คือสู้อะไรก็โฟลว์ดีนะครับเหมือนเล่นเกมมือถือเลยฮะธรรมดาเลยชิวๆเดี๋ยวมาลองดูเกมต่อไปกันครับอันนี้ผมจะไม่อัดหน้าจอแล้วนะครับหวังว่ามันจะลื่นขึ้นนะฮะ Attack on Titan นั่นเองครับมาครับเปิดได้นะฮะสบายสบายนะครับลงอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้ผมกดผิดแล้วเลยต้องไปใช้นิ้วกดมาครับรวมชีสอาจารย์เอเลนนะฮะ
มาครับ ODM Gear ไปโอ้โหเอ้ยก็ลื่นว่ะลื่นว่ะเออเออเออเอ้ยยังมีนิดนึงนะนิดนึงแต่ว่าก็ลื่นดีนะเออไป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 ฮึบเฮ้ยนั่นมาขับยากว่ะกดมั่วอินพุตเอ้าอะไรเนี่ยมันต้องพุ่งเข้าไปใช่ไหมมันยังไงวะอันนี้หรือว่ามันเป็นภาคแรกมันเล่นยากขนาดนี้วะไม่ยังไงเนี่ยไร้ความสามารถนะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นเลยนะครับแต่ว่ายอมต่อมาเรามาดูเกมโปรดที่ทุกคนร้องขอนะครับ Persona 4 Golden นะครับบน Vita นั่นเองนะฮะนี่ก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับวิ่งไปวิ่งมาอันนี้เรารับบทเป็น Salaryman ใช่ไหมไม่คุยกับชาวบ้านเอาชนไปเลยแล้วกันนะครับข้ามแล้วโอเคกว่าจะเริ่มอีเวนต์นะครับไปนานมากนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจะได้ตีหรือยังจะได้สู้หรือยังจะได้ดูว่าเกมกระตุกหรือเปล่าไปครับหมอกนี้ก็เรนเดอร์สบายสบายลื่นๆเลยนะครับมาเฮ้อโอเคมาครับเล่นเหมือนตอนที่เป็น PSP เลยนะครับลักษณะเกมเหมือนเดิมเลยภาพสวยขึ้นทุกอย่างลื่นขึ้นสตอรี่ใหม่ประมาณนี้ปะ Persona 4นี่กว่าจะมาถึงจุดนี้ผมเล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งจะได้สู้กับตัวแรกแถมไม่ใช่ตัวจริงด้วยเป็นแค่ฝันใช่ไหมไม่รู้สตอรี่เป็นไงแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีเวลาเล่นด้วยไปครับโอเคได้หรือยังอ๋อแล้วก็ยังไม่โหน่าจะเล่นถึงเรียกเพอร์โซน่าน่าจะนานวะไปดีกว่าทีนี้ถามว่าเกมที่เล่นแต่แล้วลบทิ้งยังไงนะครับให้กดค้างเอาไว้นะครับเนี่ยต้องกดยากนิดนึงนะครับต้องนิ่งมากๆเลยปึ๊บเฮ้ยต้องนิ่งแบบนิ่งสุดๆเลยฮะนิ่งมันถึงจะขึ้นปุ่มมาให้กดลบนะครับเพราะว่าแอปมันยังไม่ค่อยเขียนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือทำได้แค่นี้ก็บุญแล้วอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ลบออกได้เลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับเกมที่ลองไปทั้งหมด3เกมนะครับเล่นในโทรศัพท์เนี่ยแล้วถ้าต่อจอยแบบนี้นะโหเหมือนกับเล่นบน Vita เลยนะครับแม้ว่าบางทีมันอาจจะกระตุกกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันยังอยู่ในช่วงของอัลฟาอยู่แต่ว่าเราก็เล่นได้จนจบเลยนะครับโดยเฉพาะเกม Persona ที่เป็นเกมแบบเล่นเป็นเทิร์นเนาะไม่ต้องใช้ความลื่นไหลอะไรก็เล่นได้จนจบเลยครับผมว่าอันเนี้ยก็คือโอเคเลยถ้ารอไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะลื่นกว่านี้มากๆเลยครับก็ลองเล่นดูนะครับสำหรับ Vita 3K บน Android นะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ก็ยกนิ้วบอกกันได้ครับ